ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวัยเจาะลึกเบื้องหลังปราสาทหินพันปีในสารคดีสัญจรนครวัดนครธมหยาดน้ำตาเทวาลัยบรรทายสีตอนที่สองภายหลังอาณาจักรขอมล่มสลายราวพุทธศตวรรษที่18เมื่ออาณาจักรสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยาเริ่มเข้มแข็งเทวาลัยบรรทายสีก็มีชะตากรรมไม่ต่างจากปราสาทหินอื่นๆคือถูกทิ้งร้างอยู่นานหลายร้อยปีกระทั่งได้รับการฟื้นฟูบูรณะอีกครั้งเมื่อฝรั่งเศสเข้ายึดครองอินโดจีนคือเวียดนามลาวกัมพูชาเป็นอาณานิคมแล้วจัดส่งนักประวัติศาสตร์โบราณคดีมาศึกษาวิจัยอารยธรรมในดินแดนนี้ก่อนจะลงมือจัดทำบัญชีเกี่ยวกับโบราณสถานขอมและหักร้างถางพงเพื่อการบูรณะปฏิสังขรณ์อย่างจริงจังตั้งแต่ราวปีพ.ศ. 2444หรือปลายสมัยรัชกาลที่5แห่งสยามเป็นต้นมาโดยมีบุคคลสำคัญอย่างหลุยฟิโน่โปเปลิโออองรีปามองติเยยอร์เซเดองรีมาชาลและวิกตอร์โคลูเบฟเป็นเหล่าผู้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อการศึกษาค้นคว้าและบูรณะศาสนสถานขอมอันถือเป็นการเปิดโลกพิศวงของเทวาลัยพันปีให้ชนรุ่นหลังได้ประจักษ์โดยเฉพาะปามองติเยและมาชาลถือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกอบกู้เทวาลัยบรรทายสีจากซากปรักหักพังจนคืนสู่ความงามสง่าในฐานะรัตนชาติที่แท้แห่งศิลปะขอมโดยปามองติเยเป็นผู้ขุดค้นและมาชาลเป็นผู้เรียงหินตามกลวิธีอนาสติโลซิสซึ่งภายหลังเป็นวิธีที่แพร่หลายในการบูรณะปราสาทหินหลายแห่งรวมทั้งปราสาทหินพิมายและพนมรุ้งของไทยซึ่งองรีมาชาลท่านนี้เองที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชกล่าวยกย่องไว้ในหนังสือถกเขมรว่าเป็นคุณปู่นักโบราณคดีผู้เสียสละเพื่อความรู้ของมนุษยชาติด้วยการทุ่มเททั้งชีวิตอยู่กับซากปรักหักพังกลางป่าดงในดินแดนเขมรอันทุรกันดารคำว่าทุ่มเททั้งชีวิตของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็ไม่ได้เกินเลยแต่อย่างใดเพราะในปีพ.ศ. 2519หรือราว22ปีหลังงานเขียนชุดถกเขมรอันลือลั่นคุณปู่องรีมาชาลก็ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบในดินแดนที่ท่านได้สร้างคุณงามความดีอย่างใหญ่หลวงไว้คือที่เสียมเรียบเมืองที่ตั้งมหาปราสาทนครวัดนครธมและบรรทายสีที่ยิ่งใหญ่นั่นเองแต่สำหรับคุณปู่อองรีปามองติเยแม้จะมีคุณูปการไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันแต่ก็มีบางเหตุการณ์อันน่าเศร้าเกิดขึ้นภายหลังจากที่ท่านได้เขียนบทความเกี่ยวกับความสำคัญและความงดงามของเทวาลัยบรรทายสีตีพิมพ์ในวารสารของสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศอันทำให้ท่านต้องเสียใจอยู่ไม่น้อยในเวลาต่อมาด้วยในพ.ศ. 2466อองเดรมาโลสนักเขียนหนุ่มอนาคตไกลชาวฝรั่งเศสผู้แสดงออกทางงานเขียนว่าหลงไหลคลั่งไคล้ศิลปะขอมและกลิ่นอายอินโดจีนเดินทางด้วยเรือจากเมืองมาเซยสู่เสียมเรียบพร้อมภรรยาการ่าโกลชมิด
ภายหลังจากได้อ่านบทความของปามองตีเยก็ลงทุนเดินทางต่อด้วยเกวียนสู่ป่าลึกโดยมีจุดหมายที่ปราสาทบันทายสีแล้วลักลอบขนประติมากรรมและภาพจำหลักฝาผนังเทวาลัยบางชิ้นออกไปทว่าก็มาโดนจับที่พนมเปญในข้อหาทำผิดกฎหมายคุ้มครองโบราณสถานและโบราณวัตถุในป่าแต่ไม่ถึงกับต้องติดคุกเพียงแค่กักบริเวณอยู่ในโรงแรมที่พักในขณะที่กลาร่าภรรยาสาวของมาโรเดินทางกลับฝรั่งเศสเพื่อรณรงค์ให้เพื่อนนักเขียนประท้วงการจับกุมสามีของเธอด้วยเหตุผลว่ามาโรทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติจากงานเขียนอันทรงคุณค่าของเขาจนในที่สุดมาโรได้รับอิสรภาพแล้วตีพิมพ์ผลงานที่มีชื่อเสียงอีกเล่มหนึ่งคือ The Royal Way ฉบับภาษาไทยแปลโดยวรยาวิวัฒน์สอนพรรณนาการเดินทางของเขาในดินแดนอาณาจักรของโบราณไว้อย่างโรแมนติกอีกทั้งต่อมาเขายังได้รับแต่งตั้งโดยรัฐบาลฝรั่งเศสภายใต้การนำของประธานาธิบดีชานเดอโกให้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมท่ามกลางความงุนงงของบรรดานักโบราณคดีในสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศซึ่งแน่นอนที่สุดว่าคงไม่มีใครปวดร้าวเกินไปกว่าปามองเตียและมาชาลผู้ซึ่งเลี้ยงดูและทนุถนอมเด็กน้อยอย่างบันทายสีมาด้วยหยาดเหงื่อและชีวิตกรณีของมาโรก่อให้เกิดกระแสการถกเถียงอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการประเมินคุณค่าปัญญาชนนักคิดนักเขียนบ้างประณามการกระทำของมาโรอย่างรุนแรงแต่บางคนแม้จะยอมรับว่าสิ่งที่มาโรกระทำลงไปนั้นไม่ถูกต้องทว่ายังผ่อนปรนให้ด้วยเหตุว่ากฎหมายเรื่องโบราณวัตถุในสมัยนั้นยังไม่ชัดเจนและยุคนั้นใครๆก็ขนกันทั้งนั้นไม่ใช่แต่มาโรสหรอกบ้างว่าชาวฝรั่งเศสไม่ได้สนใจรอยด่างของมาโรในกรณีบันทายสีนักเพราะภาพรวมของผลงานเขียนอันโดดเด่นของเขาทำให้บันทายสีกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยและบางก็ตั้งคำถามว่ามาโรสไม่รู้หรือไรว่าบันทายสีไม่ใช่โบราณสถานที่ถูกทิ้งร้างหากอยู่ในระหว่างการบูรณะอยู่แล้วสุดท้ายมีคำถามว่าถ้ามาโรสไม่ใช่นักเขียนดังเขาจะหลุดคดีนี้หรือไม่แต่ท่ามกลางกระแสคลื่นแห่งการถกเถียงอันเชี่ยวกรากรุนแรงมีเด็กสาวไร้เดียงสาที่ถูกข่มขืนไปแล้วคนหนึ่งเธอหนาวสั่นและหวาดผวาจนตัวโยนเพราะยืนโต้คลื่นร้ายลมแรงอยู่อย่างเดียวดายเดือนตุลาคมพ.ศ. 2537นิตยสาร The Earth 2000โดยบก.สรัญบุญประเสริฐตีพิมพ์ภาพและบทความสารคดีเกี่ยวกับการสำรวจบันทายชมาซึ่งจะเป็นปราสาทขอมที่ตกสำรวจบริเวณแนวชายแดนจังหวัดบันเตียเมียนเจยของกัมพูชากับอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วของไทยภาพจำหลักพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรขนาดใหญ่บนแนวกำแพงปราสาททำให้นักประวัติศาสตร์โบราณคดีตื่นตะลึงและประจักษ์ว่าบันทายชมาหรือปราสาทแมวคือปราสาทสำคัญอีกแห่งหนึ่งที่พระเจ้าชัยวรมันที่7กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่องค์สุดท้ายแห่งอาณาจักรขอมทรงสร้างไว้ให้เป็นพุทธสถานนิกายมหายานเชิงเดียวกับมหาปราสาทบายนแห่งนครธมแต่สายของวันปลายฤดูหนาวเดือนกุมภาพันธ์2542เสียงโทรศัพท์บนโต๊ะทำงานของผมดังขึ้น
สวัสดีครับพี่เสียงคุ้นเคยจากต้นสายทำให้ผมรู้ว่าเธอคือนิพัทพรเพ็งแก้วนักเขียนสารคดีเจ้าของผลงานบรรทายชมาอาณาจักรแห่งนิทราการตีพิมพ์ในนิตยสารดีเอิร์ธฉบับดังกล่าวหนูทำผิดไปหรือเปล่าพี่เสียงของเธอหม่นเศร้าจนผมตกใจอ้าวเรื่องอะไรล่ะค่อยๆเล่าไปพี่ทราบเรื่องบรรทายชมาหรือเปล่ายังไม่รู้เรื่องเลยมีอะไรหรือกรมศิลป์ตรวจจับพวกลักลอบนำเข้าโบราณวัตถุจากเขมรคราวนี้จับใหญ่เลยพี่ตรวจสอบแล้วว่ามาจากบรรทายชมาเป็นหินนับร้อยก้อนเอามาเรียงกันแล้วเป็นรูปพระโพธิสัตว์บนกำแพงที่แก๊งถ่ายภาพมาลงในดีเอิร์ธนั่นแหละค่ะโอ้โหมันเล่นเลาะกำแพงมาเลยหรือถ้าจะเอามาได้ก็มีทางเดียวคือมันต้องยอมระเบิดกำแพงด้านหนึ่งถึงจะงัดกำแพงด้านอื่นออกมาเป็นก้อนๆ อย่างนี้ได้มันโหดร้ายมากเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเพราะมันเห็นจากดีเอิร์ธหรือเปล่าพวกนี้มันตาไวอยู่แล้วหนูทำผิดไปหรือเปล่าพี่เออใจเย็นๆบางทีพวกนี้มันอาจจะรู้มาก่อนดีเอิร์ธแล้วว่าบรรทายชมานี่สำคัญแต่มันเพิ่งสบโอกาสขนเข้ามาได้อาจไม่ใช่เพราะดีเอิร์ธหรอกเราทำหน้าที่ของเราในฐานะสื่อมวลชนด้วยเจตนาบริสุทธิ์ไม่ใช่หรือแล้วใครจะไปนึกว่ามันจะเล่นแรงขนาดระเบิดแล้วเลาะมาทั้งกำแพงอย่างนี้แต่ก็คงเป็นบทเรียนให้เราต้องระมัดระวังถ้าหากในอนาคตจะมีเรื่องในลักษณะนี้อีกคงต้องคุยกันให้รอบคอบสีสิคเรศวรภูผาแห่งมหาวิหารตอนที่หนึ่งดวงชะตาแห่งคนทำสารคดีลิขิตให้ชีวิตผมได้เดินทางไปสัมผัสปราสาทหินสำคัญสำคัญทั้งในประเทศต้นแบบคือกัมพูชารวมถึงในลาวและในแผ่นดินอีสานของไทยได้ประจักษ์ถึงความทะเยอทะยานสูงสุดของมนุษย์ที่แสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าดังที่ท่านอาจารย์ศิลป์พีระศรีกล่าวไว้แต่กระนั้นก็ไม่เคยมีปราสาทขอมแห่งใดที่ทำให้ต้องเหน็ดเหนื่อยในการสัญจรขึ้นไปคารวะเท่ากับปราสาทหินแห่งนี้สีสิคเรศวรหรือปราสาทเขาพระวิหารเทวาลัยที่ทำให้ผมต้องตั้งคำถามขึ้นว่าถ้าเราในฐานะผู้มาเยือนยังต้องใช้ความมานะพยายามเพียงนี้และผู้สร้างจะต้องใช้ความทะเยอทะยานอย่างยิ่งยวดเพียงใดปราสาทเขาพระวิหารเป็นเทวสถานสำหรับบูชาคารวะเทพเจ้าตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูรูปแบบทางสถาปัตยกรรมมีลักษณะเป็นแผนผังแบบวิ่งเข้าจุดศูนย์กลางคือประกอบด้วยทางเดินและอาคารเรียงกันเป็นระยะก่อนที่จะขึ้นไปสู่จุดสูงสุดที่ปรางประธานซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของเทวสถานตั้งอยู่บนหน้าผาเป้ยตาดีแห่งเทือกเขาพนมดงรักเช่นเดียวกับปราสาทพนมรุ้งก็มีทางเดินและบันไดเป็นระยะระยะก่อนจะขึ้นไปถึงปรางประธานบนปากปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้วจึงเรียกว่าเป็นแผนผังแบบวิ่งเข้าหาจุดศูนย์กลางซึ่งเหมาะสำหรับการสร้างศาสนสถานบนภูเขาจริงตามธรรมชาติในขณะที่ปราสาทนครวัดหรือปราสาทพิมายซึ่งสร้างขึ้นบนภูเขาจำลองจะมีแผนผังแบบล้อมรอบจุดศูนย์กลางคือมีกลุ่มอาคารและกำแพงแก้วล้อมรอบปรางประธานไว้แต่ในขณะที่ปราสาทพนมรุ้ง
สร้างขึ้นบนภูสูงเพียง400เมตรระยะทางจากจุดเริ่มต้นของทางเดินไปจนถึงองค์ปรางประธานประมาณ350เมตรมีบันไดนาคราชช่วงสำคัญ65ขั้นทว่าปราสาทเขาพระวิหารตั้งอยู่บนหน้าผาสูงถึง657เมตรระยะทางจากบันไดขั้นแรกจนถึงองค์ปรางประธานประมาณ850เมตรหรือเกือบ1กิโลเมตรมีบันไดหินขึ้นไปสู่โคปุระหรือซุ้มประตูแรกถึง162ขั้นยังไม่นับรวมบันไดหินสู่โคปุระที่2 3และ4กับระยะทางจากจุดจอดรถซึ่งจะต้องเดินกันอีกพอประมาณเพียงเท่านี้ก็พอจะบอกได้ว่าใครที่ใฝ่ฝันจะสัญจรขึ้นไปเยือนจะต้องเตรียมตัวและใจให้มีความพร้อมเพรียงใดจึงจะได้ไปสัมผัสความอลังการของศรีสิขเรศวรอย่างที่นักประวัติศาสตร์โบราณคดีระดับเอตทัคคะหลายท่านกล่าวชมความงามของมหาวิหารแห่งนี้ไว้ดร.ชาญวิทย์เกษตรสิริอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าในชีวิตการเดินทางท่องเที่ยวของผมปราสาทเขาพระวิหารทัดเทียมหรืออาจจะเหนือกว่าวิหารพาเทนอนของกรีกที่เอเธนส์ด้วยซ้ำเขาพระวิหารเป็นประหนึ่งเพชรยอดมงกุฎของสถาปัตยกรรมเขมรประดับเหนือพนมดงเร็กการจัดวางแผนผังของปราสาทสมบูรณ์ที่สุดไม่ว่าจะเทียบกับปราสาทพนมรุ้งพิมายหรือแม้แต่นครวัดนครธมเองดร.สมิธสิริพัฒน์คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นอีกท่านหนึ่งกล่าวว่าปราสาทเขาพระวิหารได้รับการกล่าวขานจากนักประวัติศาสตร์ศิลปะและนักโบราณคดีเป็นเสียงเดียวกันว่าศาสนสถานแห่งนี้มีความงดงามที่สุดในบรรดาศาสนสถานแบบเขมรที่เรียกกันว่าปราสาทอันเกิดจากสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นหน้าผาสูงชันท่ามกลางธรรมชาติและทิวทัศน์อันงดงามและเกิดจากลักษณะพิเศษทางสถาปัตยกรรมของปราสาทเขาพระวิหารเองส่วนศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรกล่าวไว้เช่นกันว่าณที่นี้เราจะรู้สึกตื่นเต้นอย่างรุนแรงจากความรู้สึกอันเร้นลับซึ่งทำให้เราต้องหวนนึกไปถึงการเปรียบเทียบระหว่างโลกเก่าและโลกใหม่ณที่นี้ธรรมชาติศาสนาและศิลปะได้รวมกันเข้าเป็นหน่วยเดียวกันทางจิตใจชนิดที่ประทับใจอย่างลึกซึ้งจนไม่อาจจะลืมได้สิขเรศวรพระนามนี้มีที่มาจากคำว่าสิขรซึ่งแปลว่าขุนเขารวมกับคำว่าอีสวนซึ่งแปลว่าผู้ยิ่งใหญ่และเป็นอีกพระนามหนึ่งของพระศิวะเทพชั้นสูงในศาสนาฮินดูสิขเรศวรจึงมีความหมายรวมกันว่าผู้เป็นใหญ่แห่งขุนเขานามันไพเราะนี้มีนายบอกเราว่าปราสาทเขาพระวิหารเป็นเทวาลัยอันเป็นที่สถิตแห่งพระอิศวรหรือพระศิวะจัดเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดูลัทธิไสวนิกายหรือนิกายที่นับถือพระศิวะเป็นใหญ่โดยมีรูปเคารพอันเสมือนเป็นตัวแทนแห่งองค์เทพเจ้าคือศิวลึงตั้งอยู่บนฐานโยนีที่ถือเป็นตัวแทนแห่งองค์ศรีอุมาเทวีพระชายาของพระศิวะศิวลึงบนฐานโยนีจะประดิษฐานอยู่ณจุดกึ่งกลางขององค์ปรางประธานซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของเทวาลัยและเป็นศูนย์กลางของโลกและจักรวาลด้วยศิวลึงจึงเปรียบเสมือนบุคลิกภาพอันศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์ขอมความรุ่งเรืองหรือเสื่อมถอยของอาณาจักรจะขึ้นอยู่กับศิวลึงนี้โดยวิหารที่เก็บศิวลึงต้องอยู่บนยอดเขาเรียกกันว่าภูเขาวิหารด้วยพลังแห่งความเชื่อของกษัตริย์ขอมเช่นนี้เอง
จึงปลุกระดมให้อนาราษฎรมีความทะเยอทะยานที่แสดงความจงรักภักดีต่อองค์ศิวเทพเช่นเดียวกับพระองค์โดยร่วมแรงร่วมใจกันสร้างปราสาทหรือทิพยวิมานของพระศิวะบนโลกมนุษย์ให้งดงามอลังการเชกเช่นปราสาทเขาพระวิหารแห่งนี้แล้วกษัตริย์ของพระองค์ใดที่มีพระราชศรัทธาสูงส่งจนนำมาซึ่งการก่อสร้างเทวสถานบนภูผาอันยิ่งใหญ่แทรกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรเมื่อเดวิดเบ็คแฮมถูกอุปโลกเป็นพระศิวะรูปเคารพพระศิวะที่ชาวฮินดูลัทธิไสวนิกายนิยมวาดปั้นหรือแกะสลักนอกจากรูปศิวลึงบนฐานโยนีแล้วยังมีอีกรูปหนึ่งคือพระอุมามเหสวนหรือพระศรีอุมาเทวีประทับนั่งบนพระเพลาหรือบนตักของพระศิวะโดยพระศิวะประทับนั่งบนหลังโคนนทิอยู่ในท่าตะกองกอดพระชายาเรามักพบภาพนี้ในปราสาทขอมหลายแห่งเช่นที่ปราสาทบันทายศรีหรือในประเทศไทยพบที่ปราสาทเมืองต่ำแต่ในช่วงต้นปีพ.ศ.2545มีภาพวาดอันชวนตะลึงเผยแพร่ไปทั่วโลกนั่นคือโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กีฬาเครือจักรภพอังกฤษซึ่งจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมพ.ศ.2545ที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษเป็นรูปวิกตอเรียอดัมอดีตนักร้องวงสไปเกิลถือไมโครโฟนนั่งอยู่บนตักสามีนักฟุตบอลชื่อกระชอนโลกคือเดวิดเบ็คแฮมดาวยิงของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและหัวหน้าทีมชาติอังกฤษสมัยนั้นซึ่งในภาพนี้เดวิดเบ็คแฮมมี4มือมือ1ถือลูกฟุตบอลมือ1ตะกองกอดหวานใจมือ1กอดลูกชายบรุกลินและอีกมือ1ถือแว่นกันแดดนั่งอยู่บนโซฟามีสิงโตหมอบอยู่บนพรมด้านหน้าและมีแฟนบอลหรือเหล่าสาวกทีมปีศาจแดงแมนยูยืนเข้าแถวถือเครื่องประดับบารมีไม่ว่าจะเป็นรองเท้าสตั๊ดชุดนักเตะแมนยูเป็นต้นโดยมีองค์ประกอบภาพทำให้เชื่อได้ว่าเป็นการเลียนแบบภาพพระอุมามเหสวนจึงเป็นที่หวั่นเกรงว่าโปสเตอร์นี้อาจถูกประท้วงโดยชาวฮินดูแต่ทุกคนก็สบายใจเมื่อทราบว่าผู้ออกแบบและวาดภาพนี้คืออมริตและรพินทราสิงห์สองศิลปินฝาแฝดหญิงชาวฮินดูแห่งประเทศอินเดียนั่นเองค่ะทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักษ์โชติ